พานิพักขอบคุณกำลังใจยกเหรียญทองเวิลด์กรังปรีเป็นของขวัญวันเกิดคุณพ่อเทนนิสพานิพักนักเทควันโดเจ้าของเหรียญทองปารีสเวิลด์กรังปรีรุ่น49กิโลกรัมคนล่าสุดโพสต์ข้อความขอบคุณโค้ชและทีมรวมถึงขอยกเหรียญทองให้เป็นของขวัญวันเกิดของคุณพ่อหลังจากคว้าเหรียญทองในการแข่งขันเทควันโดรายการปารีสเวิลด์เทควันโดกรังปรี2022ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสสำหรับเทนนิสพานิพักวงศ์พัฒนกิจนักกีฬาเทควันโดขวัญใจชาวไทยดีกรีโอลิมปิกเกม2020ด้วยการเอาชนะแมวเวดินเชลจากตุรกีในรอบชิงชนะเลิศของรุ่น49กิโลกรัมโดยหลังคว้าเหรียญทองน้องเทนนิสได้โพสต์ภาพและข้อความผ่านทางอินสตาแกรมเป็นภาพของคุณพ่อสิริชัยวงศ์พัฒนกิจพร้อมข้อความกำลังใจเคลื่อนที่ของหนูหนูขอมอบเหรียญทองเป็นของขวัญวันเกิดล่วงหน้านะจ๊ะคุณพ่อวันที่4กันยายนนอกจากนี้นักเทควันโดวัย25ปีได้โพสต์ภาพกับโค้ชเชชัดชัยชเวและเล็กชนาธิปซ้อนคำดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิก2012พร้อมข้อความยาวระบุว่าเวิลด์กรังปรีปารีส2022กลับมาแข่งขันเวิลด์กรังปรีในรอบ3ปีหนูยังคงรู้สึกตื่นเต้นและท้าทายมากๆมีนักกีฬารุ่นใหม่ๆกำลังขึ้นมาครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆที่ได้เตะกับนักกีฬาคนใหม่ๆสไตล์การเล่นใหม่ๆที่ไม่คุ้นชินบวกกับกติกาใหม่ที่ทั้งตื่นเต้นและเร้าใจสุดๆสำหรับวันนี้ก็รู้สึกดีใจและภูมิใจในตัวเองมากๆที่สามารถคว้าเหรียญทองกลับบ้านได้แต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดที่ต้องนำกลับไปแก้ไขอีกเยอะเลยกลับไปต้องซ้อมให้หนักขึ้นวันนี้หนูขอขอบพระคุณคุณพิมลศรีวิกรคุณแม็กซี่คุณบิ๊กพี่พี่ทีมงานจากสมาคมเทควันโดทุกท่านอาจารย์จุนนักโภชนาการอาจารย์ปลานักจิตวิทยาพี่โชคพี่เจนพี่เฟรมทีมกายภาพขอบคุณโค้ชเชดโค้ชปาโค้ชชีทโค้ชแม็กโค้ชเล็กโค้ชต้อที่ช่วยฝึกซ้อมช่วยสอนเทคนิคต่างๆให้ขอบคุณพ่อที่มาเชียร์ถึงขอบสนามขอบคุณครอบครัวขอบคุณน้องๆเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่ช่วยเข้าคู่และถือเป้าให้ขอบคุณกองทัพอากาศขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีสุดท้ายขอขอบคุณทุกคนทุกข้อความทุกคอมเมนต์ที่ส่งมาให้กันเป็นกำลังใจที่ดีและมีค่าสำหรับหนูมากๆแล้วเจอกันใหม่แมตช์หน้าค่ะทุกคนเวิลด์แกรนด์ปรีแมนเชสเตอร์หมอกริชคอนเฟิร์มดวงชะตาราศีชีวิตจะดีขึ้นเปลี่ยนงานความรักไม่ต้องกังวลหมอกริชคอนเฟิร์มดวงชะตาราศีชีวิตจะดีขึ้นเปลี่ยนงานความรักไม่ต้องกังวลดวงมีเกณฑ์โยกย้ายมีความลำบากเกิดขึ้นเพราะคนปากเสียในช่วงนี้ดวงชะตาของแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางต้องระมัดระวังหมอกริชคอนเฟิร์มเผยในเพจหมอกริชคอนเฟิร์มสุกริชปทุมศรีวิโรจน์ถึงดวงชะตา4ราศีถ้าคิดจะเปลี่ยนแปลงการงานที่อยู่สถานะความรักไม่ต้องกังวลให้ตัดสินใจไปเลยอย่าหันหลังแล้วชีวิตจะดีขึ้นดวงมีเกณฑ์โยกย้ายมีความลำบากเกิดขึ้นเพราะคนปากเสียคนหน้าไหว้หลังหลอกศัตรูที่แสร้งเป็นมิตรอาจมีความพลัดพรากสูญเสียจากคนใกล้ชิดสำหรับ4ราศีประกอบด้วยพฤษภพิจิกกรกฎมังกรโดยทั้ง4ราศีถ้าคิดจะเปลี่ยนแปลงการงานที่อยู่สถานะความรักไม่ต้องกังวลให้ตัดสินใจไปเลยอย่าหันหลังแล้วชีวิตจะดีขึ้นดวงมีเกณฑ์โยกย้ายมีความลำบากเกิดขึ้นเพราะคนปากเสียคนหน้าไหว้หลังหลอกศัตรูที่แสร้งเป็นมิตรอาจมีความพลัดพรากสูญเสียจากคนใกล้ชิดสำ
ซัดกันไปและพิมรี่พายจะเอมเวทีนางงามความลับหลุดผู้เข้าประกวดทำวงแตกสะเทือนเวทีนางงามประกวดมิสมีองซัดกันไปและฟังแทบไม่ทันพิมรี่พายจะเอมรวมตัวเวทีนางงามความลับหลุดแถมเจอผู้เข้าประกวดทำวงแตกพิมรี่พายเผยคลิปพิมรี่พายจะเอมรวมตัวกันในเวทีประกวดมิสมีอองพิมรี่พายพร้อมกรรมการอีก2คนคือเพื่อนซีจนงพนีและเอมวิทวัฒน์แค่เปิดตัวก็สาดใส่กันไปแลบตามประสาเพื่อนรักจิกกัดแซะกันจนฟังแทบไม่ทันก่อนจะเปิดตัวผู้เข้าประกวดแต่ละคนจะถึงกับขอคำเดียวสั้นๆพร้อมถอนหายใจเฮ้ออส่วนเอมบอกมีคำถามมาให้น้องๆเหมือนกันว่ามาทำเหี้ยอะไรเนี่ยก่อนให้ผู้เข้าประกวดโชว์การแสดงแต่ละคนโชว์กันแบบสุดความสามารถกรรมการคอมเมนต์เดือดเลยโดยผู้เข้าประกวดที่มาในเพลงพิมรี่พายคัฟเวอร์เป็นวีจนเอมบอกว่าเต้นดีกว่าเจ้าของเพลงอีกเจ้าของเพลงเต้นเหมือนคนเป็นลมบ้าหมูแถมมีการสาดน้ำเปียกยันกรรมการจะแซวว่าแล้วฉี่แตกเหมือนเจ้าของเพลงด้วยนะเอ็มช่วยเสริมอันนั้นเขาฉี่หัวเตียงทำเอาฮาพิมรี่พายถึงกับหันมาด่ามึงเหี้ยอย่างนี้กูจะไม่ส่งอะไรหามึงอีกแล้วไม่เคยเก็บความลับได้เลยก่อนเจอผู้เข้าประกวดเป่าแสกเพลงดังนายกรัฐมนตรีเท่านั้นแหละทั้งพิธีกรทั้งกรรมการวงแตกงานนี้ไม่มีพลาดผู้ประกวดตอบคำถามเด็ดๆชวนปวดหัวสุดท้ายต้องเลือกผู้ชนะเลิศจะเป็นใครไปดูกันเอาเองเลยไม่ได้ดิสเครดิตใครแอนนาชี้แจงดราม่ารถหรูพังยันเป็นมือหนึ่งจริงถ้าผิดฟ้องได้เลยไม่ได้ตั้งใจจะดิสเครดิตใครแอนนาชี้แจงดราม่าซื้อรถไฟฟ้าหรูขับไม่ถึง2เดือนพังยืนยันเป็นรถมือหนึ่งจริงลั่นให้ฟ้องได้เลยถ้าผิดจากกรณีที่ก่อนหน้านี้แอนนาเปรมยุดาวัฒน์สังออกมาโพสต์ระบายกลางเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงเรื่องที่ตัวเองขายรถแบรนด์ดังอยากพอดเพื่อจะมาซื้อรถไฟฟ้าแบรนด์หรูเทสลาโมเดล3มือหนึ่งมาได้ไม่ถึง2เดือนปรากฏว่ารถพังแล้วพร้อมประกาศลั่นกลับมาขับรถธรรมดา MG ดีกว่าท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาดราม่าสนั่นแถมจับผิดว่ารถดังกล่าวเป็นรถปี2019และไม่น่าใช่รถมือหนึ่งรวมถึงมองว่าแอนนาไปเหยียดแบรนด์หรูอย่างเทสลาหรือเปล่าล่าสุดวันที่3กันยายน65แอนนาออกมาไลฟ์ชี้แจงดราม่าที่เกิดขึ้นโดยเผยว่าเธอไปซื้อรถเทสลามือหนึ่งจริงซึ่งเป็นรถโมเดลปี2019ที่ค้างสต็อกและยังไม่ผ่านการใช้งานหรือจดทะเบียนเลยจากนั้นแอนนาได้ซื้อรถคันดังกล่าวมาได้ประมาณเดือนกว่าๆเกือบ2เดือนแล้วจดทะเบียนปี2022ปรากฏว่าใช้ไม่กี่ครั้งรถเกิดดับตรงทางด่วนซึ่งตัวแอนนาเองไม่ได้อยากดราม่าแค่อยากได้รับการดูแลเท่านั้นโดยตอนนี้ศูนย์นำเข้ารถได้เข้ามาดูแลเรียบร้อยแล้วและทางศูนย์เทสลาจะมารับผิดชอบให้ส่วนเรื่องกระแสดราม่าว่าแอนนาอวยรถแบรนด์ MG แต่ไปเหยียดเทสลานั้นด้านแอนนาชี้แจงว่าตนเองไม่ได้เหยียดเทสลาหรือว่ารถไม่ดีเลยแค่บอกว่าจะไปต่อยังไงกับรถเทสลาเนื่องจากเทสลายังไม่มีศูนย์บริการที่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการและฝากขอโทษถ้าทำให้กลุ่มคนรักรถเทสลารู้สึกเสียใจและผิดหวังพร้อมยืนยันว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจะดิสเครดิตใครทั้งนั้นแค่ต้องการคำตอบซึ่งตอนนี้แอนนาเองก็ได้คำตอบเรียบร้อยแล้วสำหรับคอมเมนต์ที่บอกว่าอยากให้บริษัทรถหรูฟ้องแอนนาเลยนั้นด้านแอนนาเผยว่าฟ้องได้เลยเพราะโพสต์ที่ตัวเองโพสต์ไปไม่ได้หมิ่นประมาทหรือว่าทางเจ้าของค่ายรถเลยถ้าผิดจริงก็ฟ้องได้เลยแต่สำหรับแอนนาแล้วใครด่าจะไม่ฟ้องเพราะว่ามีงานที่ต้องทำเยอะแยะมากมายขอบคุณ Facebook แอนนา